restriction of China due to the COVID-19 pandemic have released. ก็ดีใจนะฮะที่พี่น้องชาวจีนกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการตอกย้ำสิ่งที่พวกเราพูดกันเสมอว่าผมคิดว่าไต้หวัน政府非常重视中国游客同时呢也对旅游业非常的重视那对中国人民也很友好特别是接中国的班机我是蛮感动的。